สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอดหญิงเล่าเรื่องหลอนคลิปนี้แอดจะมาเล่าเรื่องหลอนๆเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะย้อนกลับไปในยุคที่โรคอหิวาระบาดหนักคนตายกันมากบรรดาญาติจะนำศพมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดเรียกได้ว่าศาลาที่ตั้งศพแทบไม่ได้วายเว้นในแต่ละวันเมื่อมีมากเข้าก็จำเป็นต้องไปวางทิ้งไว้ปล่อยให้แร้งมาจิกกินศพสร้างตำนานหลอนอันลือลั่นมาจนถึงปัจจุบันต่อมาเด็กชายน้อยได้เข้าไปเป็นเด็กวัดช่วงที่โรคอหิวาเบาบางลงไม่ถึงกับวางศพทิ้งไว้เป็นที่สยดสยองถึงกระนั้นด้วยความที่เป็นชุมชนใหญ่ก็มีคนตายจะนำศพมาไว้ที่วัดยุคนั้นยังไม่มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดก็ถือว่าจะนำความอัปมงคลมาสู่บ้านเรื่องการจัดการเก็บศพไร้ญาติมักเป็นคนต่างถิ่นที่สัญจรไปมาแล้วมีเหตุเสียชีวิตด้วยหลายปัจจัยบางครั้งเป็นศพลอยตามน้ำมายุคนั้นเป็นการยากจะพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นใครมาจากไหนหลวงพ่อจะให้เก็บไว้หนึ่งคืนในคืนนั้นเองหลวงพ่อจะเกณฑ์เด็กวัด 3-4 คนให้มาช่วยเฝ้าก่อนจะมีการเผาศพในวันถัดไปคนที่ตายด้วยโรคระบาดแม้มีญาติจะทำศพเช่นเดียวกันคือเก็บไว้เพียงหนึ่งคืนและเผาในวันถัดไปทั้งนี้เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ฝังตัวอยู่ในศพอาจลุกลามไปติดคนได้ง่ายเด็กวัดส่วนใหญ่จะคุ้นเคยและคุ้นคีอยู่กับศพเป็นประจำจึงทำให้ไม่ค่อยกลัวผีแต่ทั้งนี้ไม่ใช่กับเด็กวัดมาใหม่อย่างน้อยวันหนึ่งทางวัดได้รับศพชายไร้ญาติมาอยู่ในความดูแลเช่นเคยทว่าศพนี้ไม่ใช่คนที่ตายด้วยโรคระบาดเหมือนศพที่แล้วมารายนี้ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมสภาพศพจึงไม่สมประกอบนักคือศีรษะเหมือนถูกของมีคมตัดขาดอย่างแรงในคราวเดียวส่วนลำคอจึงเหลือเพียงกระดูกสีขาวโพลกับหลอดเลือดเส้นเอ็นที่ยื่นออกมาแม้เน่าแล้วยังมีเลือดสีคล้ำปิ่มไหลออกมาชวนขึ้นหินอาเจียนและหวาดกลัวยิ่งนักสำหรับผู้ที่พบเห็นกลุ่มชาวบ้านที่พบศพลอยตามน้ำมาติดรากไม้ชายน้ำจดจันกันว่าส่วนหัวของผู้ตายคงจะอยู่ไม่ไกลกันนักสังเกตได้จากกลิ่นเหม็นเน่ายังไม่จางหายแม้เอาร่างขึ้นมาจากน้ำไปส่งศาลาวัดแล้วก็ตามหากช่วยกันหาคงพบแต่ก็ไม่มีอาสาสมัครคนใดกล้าไปงมชิ้นส่วนนั้นขึ้นมาเพราะน้ำช่วงนี้กำลังเชี่ยวไหลลึกและแรงไม่ปลอดภัยที่จะลงไปต่อมาได้มีคนจากหมู่บ้านทางต้นน้ำถัดไปอีกหมู่บ้านได้เข้ามาดูศพยืนยันตัวบุคคลได้จากตำหนิคือรอยสักตามร่างกายผู้ตายชื่อนายเพิ่มได้หายตัวไปจากบ้านเมื่อ2 วันก่อนคาดว่าจะไปเที่ยวงานวัดและถูกอริฆ่าตายเพราะมีประวัติเป็นอันธพาลหัวไม้จึงมีอริมากทางบ้านเป็นคนมีฐานะดีจึงให้คนออกติดตามจนมาพบศพตัวแทนได้ร้องขอให้เจ้าอาวาสเก็บศพไว้ที่วัดแห่งนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเมื่อญาติมาพร้อมหน้าจะหารือกันอีกทีเกี่ยวกับการทำศพศพรายนี้จึงมีขั้นตอนต่างไปจากศพอื่นตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไอ้เปียไอ้แดงและไอ้น้อยเด็กใหม่คืนนี้เฝ้าศาลานะเว้ยหลวงพ่อสั่งไอ้โตที่ทำตัวเป็นหัวหน้าเด็กวัดเข้ามาชี้สั่งเอ๊พี่โตเมื่อคืนวานฉันกับไอ้เปียก็เพิ่งเฝ้าศพนะคืนก่อนนู้นพี่โตก็นอนเกาปุงในกุฏิมีตาฉันกับไอ้เปียกับไอ้น้อยเด็กใหม่นอนเฝ้าผีบนศาลาแดงส่งเสียงอ่อยด้วยติดเก่งหน้าแข้งอาจดีใส่ได้โดยง่ายแต่มันอดไม่ได้ที่จะแย้งโตถลึงตาใส่ก็กูให้ไอ้น้อยมาแทนลงไงภารกิจกูเยอะนะเว้ยวันๆหลวงพ่อใช้แต่กูเห็นใจกันบ้าง
แล้วก็เดินงุดงดจากไปโดยถือตนเป็นเด็กวัดคนโปรดของหลวงพ่อเว้นละศพนี้มีธรรมดาเป็นศพนักเลงหัวขาดลอยมากับน้ำจึงเน่าเหม็นส่งกลิ่นไปทั้งศาลาแดงสดตากับเปียและน้อยและคอตกได้แต่ปงถ้าขืนไม่ทำตามสั่งพรุ่งนี้หลังบิณฑบาตได้เจอบิณโตเหาะแน่น้อยเอามือรูปท้องไปด้วยเพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่ค่อยได้กินอิ่มเลยรุ่นพี่เด็กโตเล่นส่งบิณโตมือต่อมือข้ามหน้าไปมาใครโดนมาตรการบิณโตเหาะจะได้กินข้าวเปล่ากับน้ำแกงก้นบิณโตเด็กวัยกำลังโตเรื่องกินมันเรื่องเล็กแต่เรื่องไม่ได้กินนี่สิเรื่องใหญ่ใหญ่กว่าเรื่องกลัวผีก็คงมีเรื่องเดียวนี้แหละเรื่องผีกับวัดมีคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรยิ่งสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้นไม้ก็เยอะทำให้กลางคืนน่ากลัวเสมอเมื่อถึงเวลาน้อยกับเพื่อนหอบเสื่อกับหมอนมาวางแอบไว้ในมุมหนึ่งของศาลาศพเพิ่งบรรจุลงโลงเมื่อตอนหัวค่ำนี้เองผู้ตายแม้เป็นคนต่างบ้านแต่อยู่ในตำบลเดียวกันครอบครัวเป็นที่นับหน้าถือตากำนันจึงต้องมาร่วมงานตามมาด้วยลูกบ้านอีกหลายคนมาร่วมกันฟังพระสวดคืนแรกญาติพี่น้องยังอยู่ในภาวะเศร้าโศกผู้ตายตอนยังมีชีวิตจะทำระยำตำบอนแค่ไหนตอนตายจะเหลือแต่กรรมดีให้กล่าวถึงถ้าพูดนอกเหนือจากนี้คือนินทาคนตายอย่างหลังนี่ทุกคนรู้ดีต้องเก็บเอาไว้คุยกันนอกรอบรับหลังญาติเขาเป็นที่สนุกปากพอพระสวดเสร็จแล้วแยกย้ายกับกุฏิผู้คนที่มาร่วมงานทยอยกลับบ้านทิ้งความเปี่ยวสงัดวิเวกวังเวงให้กับคนเพียงไม่กี่คนที่ต้องอยู่เฝ้าศพญาติเองก็ต้องการคนอยู่ช่วยเป็นกำลังใจอย่างน้อยที่อุ่นใจได้คือเด็กวัดจะเข้าไปห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนอย่างน้อยก็ได้เด็กวัดเป็นธุระพาไปส่งแสงตะเกียงริบหรี่ตั้งอยู่หน้าโรงส่องเห็นอะไรต่อมีอะไรได้เลือนรางรูปที่ปักไว้ทยอยมอดไหม้จนหมดก้านพอไม่มีสิ่งกบกินศพทำให้ฉุนขึ้นมาอีกทั้ง5คนที่ต้องอยู่เฝ้าเป็นผู้ใหญ่2คนเด็ก3คนเวลานี้เห็นแต่ดวงตาขาวลอกแลกที่มองหาสิ่งผิดปกติอาศัยแสงจันทร์ในคืนข้างขึ้นทำให้ภายในศาลามืดสลัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันอาจแย่กว่ามืดนี้เสียอีกถ้าบรรดาสิ่งของน้อยใหญ่บนศาลาดูเป็นเงาตะคุ่มชวนให้คนมองแล้วคิดไปเองว่าเป็นคนที่ยืนหรือนั่งแต่ที่ผิดปกติที่สุดคงไม่พ้นตรงโรงศพทั้งเสียงทั้งกลิ่นชวนหลอนมาครบทำให้ต้องขยับไปนั่งห่างออกไปในมุมหนึ่งของศาลาอากาศเย็นพิลึกว่าไอ้ภัยเอ็งดูสิมันเงียบผิดสังเกตหมาวัดมีตั้งหลายตัวทำไมคืนนี้ไม่เห็นสักตัวไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนกันหมดนั่นสิไอ้อาดกูหวังว่าคืนแรกเราคงจะไม่โดนจัดเต็มคาราเบลนะพวกน้าอย่าพูดมากสิเดี๋ยวเขาก็มาหรอกแดงอดไม่ได้จะขัดขึ้นมาส่วนเปียกับน้อยเริ่มนอนกันแล้วนักเลงขาดผีเวลานี้ได้แต่กอกตาไปมาทุกสิ่งบนศาลาห่างแสงไฟหน่อยดูเป็นเงาตะคุ่มยิ่งถ้าขยับนิดขยับหน่อยเช่นชายผ้าที่ใช้คุมสิ่งของมันไหวพะเยอพะเยอบช่างเหมือนเงาคนกวักมือเรียกชวนให้คิดหวาดระแวงไปเสียหมดยิ่งดึกดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มความบังเวงเรื่องเล่าพาหลอนของผีตายด้วยอาการร้ายหรือโหงไม่ว่าจะเป็นตกน้ำตายถูกฆ่าตายก็เรียกมักแฝงเข้ามาในความคิดของทุกคนอยู่เสมอเอาแล้วไงไอ้อาดไม่น่าถามหามันเลยกูไม่ได้ถามหามันโว้ยก็ถามหาหมาไงโน่นมันหอนกันเพียบในลานวัดสุนัขนอนตามซอกมุมในเขตวัด
อยู่ๆพวกมันก็พากันชูคอส่งเสียงประสานสูงบ้างต่ำบ้างเป็นจังหวะลื่นไหลราวกับวงคอรัสจากเมืองผีทำเอาคนนั่งกอดเข่าสั่นสะท้านสีหน้าซีดเปิดเหลืองเหมือนคนป่วยทันใดนั้นต้องสะดุ้งอีกเฮือกเมื่อตะปูโลงเกิดลั่นขึ้นมาโลงที่ต่ออย่างเร่งรีบไม่ได้ขนาดกับศพพอบวมอืดแล้วทำให้เกิดการขยายคับแน่นอยู่ในนั้นรอยแยกทำให้น้ำเหลืองไหลซึมออกมาส่งกลิ่นชวนขึ้นเหียนอาเจียนพอพี่เพิ่มพ่อพี่สั่งให้ฉันสองคนมาเฝ้าพวกฉันก็มาแล้วพี่ไม่ต้องมาญาติดีก็ได้เราต่างคนต่างอยู่เถอะนะอยากกินอะไรพรุ่งนี้จะปักธูปให้นายไผ่กับนายอาจนักเลงระดับนิ้วรอยกมือไหว้ไปทางโลงศพตาก็พูดเพ้อเจ้อไปตามเรื่องน้อยกับเพื่อนเด็กวัดนิ่งกันแล้วอาจจะด้วยความง่วงงุนทำให้ไม่ตื่นตัวไปกับบรรยากาศในขณะนี้ทั้งกลิ่นซากผีทั้งเสียงหมาหอนเป็นอะไรที่คุ้นเคยอยู่แล้วคิดในใจนะพวกนี้ยังไม่ทันเจอของจริงก็เพ้อไปเรื่อยขอเล่าที่มาประวัติผู้ตายชื่อนายเพิ่มหรือที่คนในตำบลเรียกขานนายเพิ่มนักเลงโตพื้นเพมาจากครอบครัวคหบดีเป็นลูกชายคนเล็กเป็นพ่อจึงไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากนิสัยเกเรวันวันพบเพื่อนก็มีแต่นักเลงหัวไม้ด้วยความที่ฐานะทางบ้านจัดว่ามีอันจะกินทรัพย์สินมีมากมายเหลือกินเหลือใช้ทำให้มีเงินมาเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอหากมีเรื่องวิวาทฝ่ายตรงข้ามมักเสียเปรียบเพราะนายเพิ่มมีสมัครพรรคพวกมากกว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของผู้ตายซึ่งเป็นที่เอื้อมระอากับชาวบ้านโจทย์ขานไปทางตำบลก็คือเป็นคนเจ้าชู้และหวงสาวๆในหมู่บ้านชายหนุ่มคนไหนรีอาจมาจีบผู้หญิงที่หมายปองเป็นอันถูกดักตีหัวบางรายถูกฟันเจ็บสาหัสเจ้าทุกหวังพึ่งผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเพื่อเอาผิดก็ล้วนแต่บ่ายเบียงด้วยติดเกมผู้เป็นพ่อของนายเพิ่มซึ่งเป็นพ่อค้าใหญ่มากบารมีในพื้นที่ย้อนกลับไปก่อนหน้าหลายเดือนจะเกิดเหตุฆาตกรรมวัดใหญ่ขึ้นชื่อในตำบลจะจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตปีนี้กรรมการได้จัดมหรสพอย่างยิ่งใหญ่มีคนจากต่างถิ่นแวะเวียนเข้ามาร่วมงานกันมากมายสองคนในนั้นเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับนายเพิ่มมีเลือดนักเลงไม่แพ้กันเพียงแต่อยู่คนละตำบลยังไม่เคยมีโอกาสได้เผชิญหน้ากันมาก่อนพี่ก้าพี่ก้าฉันว่าคืนนี้จะชวนพี่ไปเที่ยวงานวัดใหญ่กำลังคิดเหมือนกันว่าไอ้มิ่งพอดีเลยเองมาชวนเผื่อได้เจอสาวๆสวยๆในงานจะได้จีบไว้สักคนลานบ้านเต็มไปด้วยไก่ชนพันธุ์ดีเจ้าของบ้านเป็นชายร่างกำยำกำลังอาบน้ำให้ไก่ตัวโปรดนุ่งเพียงกางเกงเปลือยท่อนบนสักลายทั้งตัวตามคติในยุคนั้นลูกผู้ชายไม่สักยันไม่เรียนคาถาอาคมเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้ใกล้หน่อยแต่ถ้าเราพายเรือไปก่อนหัวค่ำคงถึงงานพอดีแต่พี่ก้าต้องระวังไอ้เพิ่มนักเลงโตให้ดีนะพี่คนบ้านเราไปเที่ยวจีบสาวบ้านนั้นและโดนดักตีมาก็หลายคนกล้าบีบมือนึกอยากปะชะดะกับนักเลงคนดังให้มันมาเลยจะได้รู้ใครแน่กว่ากันสองคู่หูที่มีเลือดนักเลงเต็มคันออกแรงพายเรือมุ่งหน้างานวัดไม่มีผิดหวังที่มาปรากฏตัวในงานนี้ได้พบกับสาวสวยมากมายมีคนหนึ่งสบตาด้วยเป็นแม่ค้าขายขนมเห็นจะเดินเข้าหาเหมือนแม่เหล็กต่างขั้วย่อมดึงดูดกันสวัสดีจ้าน้องสาวพี่ขอขนมคกกระแทกปากหน่อยสิจ้ามันจะเลยนะพี่ขนมของฉันอร่อยนะกินดีๆก็ได้ว่าแต่พี่ชายมาจากบ้านไหนไม่เคยเห็นหน้าพี่ชื่อก้ามาจากทางบ้านเหนือแม่ค้าชื่ออะไรจ๊ะฉันชื่อพุทธซ้อนคุยอย่างเดียวไม่ได้นะบางร้านถ้าอุดหนุนจะยอมคุยต่อ
ามธรรมดาของแม่ค้ามักปากหวานเสียงอ่อนเสียงหวานหน่อยลูกค้าหนุ่มๆแทบจะเหมาทั้งร้านนายกล้าแม้หน้าไม่หล่อมีความองอาจมาดแมนตามภาษานักเลงทำให้มีเสน่ห์ในสายตาเพศหญิงเสมอรวมทั้งนิสัยก็ช่างจ้อแล้วยังกล้าทุ่มเงินซื้อขนมแม่ค้าทำเอาเพื่อนที่มาด้วยกันต้องนั่งกินขนมคกแทบพุงปิ้นรู้ไม่ว่าเธอคนนี้คือผู้หญิงที่นักเลงใหญ่อีกคนหมายตาไว้เช่นกันกำลังเดินตรงดิ่งเข้ามาเมื่อรู้ว่ามีไอ้หนุ่มต่างถิ่นบังอาจมายามหัวใจไม่ว่าใครก็ต้องหลบให้พ้นหน้าหาไม่จะโดนแข้งโดนไม้คนนี้ได้ง่ายๆเองเป็นคนบ้านไหนวะถึงกล้ามาจีบผู้ซ้อนของข้านายเพิ่มเข้ามาชี้หน้าต่อว่าข้าชื่อกล้าคนบ้านเหนือข้ารู้มาว่าผู้ซ้อนยังไม่มีผัวและเองก็ดูหน้าไม่เหมือนพ่อเหมือนพี่ชายของผู้ซ้อนแล้วจะมาอ้างเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้ไงวะน้อยมันชักจะย้ำหน้าข้าไปแล้วพี่เพิ่มอย่าหาเรื่องเขานะพุทซ้อนร้องห้ามแต่ไม่ทันแล้วเพิ่มต่อยเข้าเบ้าหน้ากล้ารูปร่างพอฟาดกันทำเอาหาบเล่แผงลอยตรงนั้นพังยับคนในงานต่างประจักษ์แก่สายตาไอ้หนุ่มต่างถิ่นชั้นเชิงหมัดมวยเหนือกว่าฝ่ายที่ล้มคือเพิ่มเหลือแต่ชักมีดมาดวลกันกรรมการวัดเข้ามาห้ามเสียก่อนทำเอามวยนอกสังเวียนจบลงเพิ่มหัวฟัดหัวเหวี่ยงมากก็เสียเชิงให้ไอ้คนต่างถิ่นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ว่าแล้วก็รีบเดินหายไปในหมู่คนเหมือนจะหาทางทำอะไรบางอย่างที่คนละแวกนี้ต่างก็รู้ทันพี่กล้ารีบกลับไปเถอะนะเชื่อฉันพี่เพิ่มเขามีคนมากนะระวังจะโดนรุมพี่ไม่กลัวหรอกจะรับผิดชอบแผงขายขนมคกให้ผู้ซ้อนก่อนพี่กล้าเชื่อผมเถอะเรารีบกลับกันดีกว่านี่ไม่ใช่ถิ่นเรานะนิ่งจะคว้าแขนกล้ากลับให้ได้ติดที่อย่างอ้อยอิงพ่ออยากอยู่ช่วยหญิงสาวเก็บแผงขายขนมคกกว่าจะกลับได้ก็จนเลิกงานขากลับทั้งสองคนต้องไปขึ้นเรือที่ผูกไว้ที่ท่าน้ำหน้าวัดก่อนไปถึงมีพันไม้เป็นพุ่มหนาบดบังคนร้ายได้แอบซ่อนตัวรอดักทำร้ายไม้หน้าสามฟาดเข้าขมับเต็มแรงกล้าร่วงทั้งยืนเหมือนนกปีกหักถึงกับสลบเมือดมิงก็โดนอีกคนจู่โจมแต่ตีไม่โดนจุดสลบทำให้มีโอกาสชักมีดออกมาสู้คนน้อยย่อมสู้คนมากไม่ได้ในที่สุดก็โดนรุมฟันจนแน่นิ่งไปเรียบร้อยแล้วพี่เพิ่มงานง่ายๆขอให้บอกนักเลงมือดีคนรับงานดักตีหัวคนโดยเฉพาะดีมันอยากซ่าดีนักเอาแค่นี้พอกล้าฟื้นขึ้นมาพบเพื่อนเจ็บสาหัสและสิ้นใจในเวลาต่อมาเรื่องนี้ได้เก็บเป็นความแค้นที่ต้องชำระทั้งต้นทั้งดอกฝีมือใครรอบกัดนั้นไม่ต้องเดาให้ยากว่าเป็นใครหลายเดือนต่อมาในงานฝังลูกนิมิตซึ่งกรรมการวัดได้จัดมีมโหรสพหลายอย่างมาเฉลิมฉลองอย่างคึกคืนงานนี้นายเพิ่มก็มาเที่ยวเช่นเคยถึงมีเมียหลายคนก็อยากมีไปเรื่อยๆตามภาษาคนมีอันจะกินรวมทั้งบรรดาลิ้วล้อล้อมหน้าล้อมหลังระยะหลังมานี้เพราะศัตรูไว้มากจึงต้องเลี้ยงนักเลงไว้คุ้มกันตอนแวะแผงขายเหล้าเข้าไปนั่งดื่มสวนเสเฮฮานักเลงคนสนิทกำลังกระดกเหล้าเข้าปากทำต้องสะอึกพ่อมองไม่เห็นเงาหัวของลูกพี่พี่เพิ่มช่วงนี้ดวงไม่ดีนะอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนคนเดียวขอให้พวกเราตามไปด้วยดวงเดิมไม่ดีอะไรกันข้าเกิดมาพ่อรวยสุขสบายทั้งชาติอยากได้อะไรก็ต้องได้เว้ย
พองานเลิกกลุ่มของนายเพิ่มก็พากันเดินไปที่ท่าน้ำที่ผูกเรือไว้จะใช้ขากลับมีมุมลับตามากมายเพิ่มรู้สึกปวดเบาจะแยกไปคู่อริถือดาบซุ่มรออยู่ด้วยไฟแค้นสุมทรวงนับว่าเป็นโอกาสเหมาะเจาะโดยแท้ดวงคนจะถึงคาดขณะกำลังทำธุระส่วนตัวคมดาบเดี่ยงผ่านอากาศดังวืดเร็วเกินกว่าจะไหวตัวหลบทันเสียงดังชับก่อนที่ศีรษะกับร่างจะถูกขาดจากกันมือลงดาบไม่ใช่ใครอื่นคือนายก้านั่นเองได้ลากร่างกับศีรษะไปทิ้งลงน้ำในอีก2วันต่อมาศพไร้หัวรอยอืดไปติดรากไม้ชายน้ำในอีกหมู่บ้านกลางดึกสงัดอากาศค่อนข้างอบอ้าวผิดปกติทำให้ชบาออกมาอาบน้ำที่ท่าน้ำใช้ขันตักน้ำมาราดตัวให้หายเหนียวตัวจากเหงื่อครู่เดียวก็จะกลับขึ้นเรือนมีไอ้มวนผัวรักมานั่งเฝ้าไม่ห่างเพราะเพิ่งอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันชบาจ๋ารีบขึ้นจากน้ำเธอดึกขนาดนี้ระวังนะผีจะลักเอาไปซ่อนนะพี่มวนล่ะก็ถามหาผีทำไมเดี๋ยวก็มาจริงหรอกเอาหัวกูมาเอาหัวกูมาเสียงดังแว่วมาแต่ไกลมันดังคล้ายคนกระซิบเอ้พี่มวนถามหาหัวอะไรเปล่าๆพี่ไม่ได้พูดนะเสียงมันมาจากกลางน้ำโน่นเมียสาวยังไม่สำเนียกบางสิ่งผิดปกติหัวความรู้สึกไวคืนนี้แม่พระจันทร์ข้างขึ้นท้องน้ำโล่งกว้างเวลานี้หมอกลงโดยเฉพาะผิวน้ำขาวมัวซัวมองเห็นไม่ได้ไกลนักทันใดนั้นปรากฏเรือรำน้อยคนบนนั้นพายทวนกระแสเข้ามาใกล้ท่าน้ำที่สองผัวเมียอยู่ยิ่งทียิ่งเข้ามาใกล้หมาระแวกนั้นเห่าหอนรับกันเสียงดังระงมเอาหัวกูมาเอาหัวกูมาแม่พ่อถามหาหมาก็หอนเลยพี่ว่าชบารีบขึ้นเรือนเถอะอากาศตรงนี้มันชักโหงเหวงชอกกลดึกเดือนทำไมยังอาบน้ำอยู่จ๊ะคนสวยเจ้าคนบนเรือขานมาก่อนทำเอาผัวฉุนแรงเฮ้ยนี่ชบาเมียกูมาจ้ามาจากใกล้ๆนี่จะได้หัวแบะไอ้มวนออกลูกนักเลงใส่ทันทีพี่มวนฉันว่ามันผิดปกตินะทำไมไม่เห็นหัวในม่านหมอกเรือลำน้อยเข้ามาใกล้ทุกทีอย่างไม่เกรงคำขู่อีกนิดเดียวร่างลึกลับจะคว้าไม้หลักของท่าน้ำนั่งเมียยังเอาขาแช่น้ำอยู่ได้แท้จริงแล้วกลัวจนลุกไม่ขึ้นเพราะที่คิดว่าเป็นเรือแท้จริงคือโรงศพลอยน้ำหันไปทางผัวมันสลบไปแล้วนอนแผ่ล้าหมดท่าไม่สมกับปากดีตกใจกับผีหัวขาดจนสลบเหมือดชิดช่วยด้วยผีหลอกชบาหวีดร้องสุดเสียงในที่สุดก็หลุดจากภวังค์ความกลัวหันหลังวิ่งเตลิดพลาดไปเหยียบห้องเครื่องผัวทำเอาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพ่อเห็นผีหัวขาดขึ้นมายืนบนท่าเล่นอันหวีดร้องแข่งกับเมียวิ่งเตลิดกลับขึ้นเรือนทิ้งให้หมาแถวนั้นเขย่าลูกคอต่อไปข่าวลือผีหัวขาดอารวาสมาพร้อมกับศพหัวขาดที่เพิ่งมาใหม่ชาวบ้านต่างโจทย์จันกันตราบใดที่ผียังไม่ได้หัวที่หายไปจะไม่ยอมหยุดหลอกหลอนทำเอาคนสัญจรทางน้ำกลางคืนกับคนหาปลาระแวกนั้นพลอยเดือดร้อนกันไปหมดในคืนที่สองชาวบ้านมาร่วมพิธีสวดศพมากกว่าคืนแรกเหตุการณ์ดูจะเป็นปกติเมื่อพระสวดเสร็จก็นั่งสนทนากับญาติโยมพอสมควรแก่เวลาจึงกลับกุฏิแขกเรือก็ทยอยกันกลับบ้านแน่นอนว่ายังคงเหลือเจ้าภาพกับคนสนิทไม่กี่คนที่ช่วยกันเก็บกวาดศาลาน้อยกับเพื่อนหน้าเดิม
ยังต้องอยู่เฝ้าศาลาไปอีกคืนรวมทั้งน้าอาบน้าภัยที่ต้องอยู่ช่วยงานจนจบโชคดีที่คืนนี้มีคนอยู่ช่วยงานมากกว่าคืนแรกทำให้รู้สึกอุ่นหนาฝาข้างขึ้นมาได้บ้างไม่มีใครคาดคิดแมวดำตัวหนึ่งจะขึ้นไปยืนบนฝาโลงทำเอาจากที่พูดคุยกันอยู่ดีๆต้องเงียบกริบใช้สายตาจับจ้องเพียงจุดเดียวมันคือแมวดำตัวเคืองอ้าปากหูมาทางคนเสียงดังฟอฟอทำเอาความโกลาหลสุดขีดบางก็วิ่งลงจากศาลาเพราะเชื่อกันว่าแมวดำข้ามลงศพจะทำให้ศพเฮี้ยนไม่ต้องรอพิสูจน์นานต้นไม้ข้างศาลาสั่นกาวทั้งที่ไม่มีเขาลมแรงก้าวกับมีร่างลึกลับขึ้นไปขย่มเล่นเป็นเงาดำวูบไหวบนนั้นสุดแต่ใครจะทันมองเห็นหมาในวัดก็พร้อมใจกันห่าวรับกันเสียงกูเกียวทำเอาขนลุกขนพองไปตามกันแล้วพันก็ต้องสะดุ้งขึ้นพร้อมกันเมื่อได้ยินเสียงบนหลังคาทำเอาคนที่เหลือต้องเพ่นไปรวมกลุ่มกันทันทีอย่างช่วยไม่ได้เสียงอะไรกันวะไอ้อาร์ตที่มันขวนหลังคาข่าว่าเสียงนกเสียงนกฮูกแม่น่าจะใช่มันคงเป็นนกเข้าแมวอย่างที่เอ็งว่านั่นแหละเสียงร้องโหยหวนดังอยู่คู่แล้วก็เงียบไปเผอิญมีลุงสับปะเลอยังไม่กลับบ้านแกนอนเมาอยู่แถวนั้นพอได้ยินเสียงคนเออาจึงลุกขึ้นมาดูแล้วก็หัวเราะสายหน้ากับความตื่นกลัวโดยใช่ที่มันไม่มีอะไรหรอกเชื่อข้าสิของจริงยังไม่ทันมาโดยมากโดนของปลอมคือจิตหลอกจิตคิดปรุงแต่งไปเองทั้งนั้นเอามาทำร้ายตัวเจ้าของเองขอให้ทำจิตให้เข้มแข็งเข้าไว้สิ่งใดก็ตามในโลกนี้ทำร้ายเราไม่ได้หรอกเชื่อข้าสิลุงมีฟังพระเทศบ่อยเลยเก็บเอามาพูดให้แง่คิดอย่างเฉียบคมไม่ทันขาดคำทันใดนั้นแมวดำตัวเดิมบนฝาโลงมันกระโดดลงมาชนถาดถ้วยชามล้มเสียงดังทำเอาคนตกใจกันทั้งศาลาแม้แต่ลุงมีตกใจเป็นเหมือนกันจากนั้นความกระหนสุดขีดก็บังเกิดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้หลายคนล้มแล้วลุกตะเกียกตะกายจนไปถึงกุฏิเจ้าอาวาสมีคนสลบเหมือดเพราะแมวดำวิ่งมาชนหน้าแข้งจนก้าวไม่ออกก็คือลุงมีสับเบลอปั้งปั้งปั้งหลวงพ่อครับช่วยด้วยผีหลอกหลวงพ่อจุดตะเกียงแง้มประตูออกมาดูแสงเงาทำให้เบ้าตาหลวงพ่อดูลึกโหลทำเอาบางคนตกใจฉี่จะลาดเอาอะไรกันล่ะโยมภัยโยมอาบโบกเวกโวยวายกันดึกดึกดื่นดื่นอ๋อหลวงพ่อเองคือผีหลอกพวกเราครับมันเริ่มตั้งแต่แมวดำข้ามโลงจากนั้นผีก็ขึ้นไปเขย่าต้นไม้แล้วยังแปลงเป็นนกฮูกมันต้องเป็นผีพี่เพิ่มแน่ที่มาหลอกหลอนพวกเราครับเอาล่ะทุกคนใจเย็นๆแล้วนั่งลงฟังอาตมาสักหน่อยอาตมาจะเล่าให้ฟังบนหลังคาศาลามันมีนกฮูกตัวหนึ่งมาทำรังอยู่กลางวันมันนอนกลางคืนมันออกหากินหาหนูหาขบกินแถวๆนี่แหละอาตมาไม่ให้ใครไปทำร้ายมันก็เลยอาศัยบนนั้นมาตลอดส่วนที่เห็นไปยืนบนฝาโลงคงเป็นเจ้าดำหมายถึงแมวดำมันคงได้กินอาหารที่เอามาวางเส้นผีแถวที่ตั้งโลงต่อไปอาตมาจะกำชับลูกศิษย์เลี้ยงแมวให้กินอิ่มก่อนต่อไปมันจะได้ไม่ไปรบกวนอีกทั้งหมดทั้งมวลมีแค่แมวกับนกเท่านั้นคือต้นเหตุของความกลัวจนเกิดเหตุถ้าพวกโยมเห็นสัตว์พวกนี้อีกครั้งให้นอนตอนกลางวันพวกโยมจะกลัวกันอีกไหมพวกเราเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อเขย่าคอยิ้มอย่างพอใจที่คนเหล่านี้ไม่ดื้อดึงเพียงสอนสั่งให้เห็นปัญญาที่แท้จริงส่วนผีในเพิ่มเห็นทีคืนนี้จะต้องไปจัดการด้วยตนเองจะได้ไม่สร้างปัญหาขึ้นมาอีกหลวงพ่อทองได้สั่งให้ถอดฝาโลงออกจากนั้นก็นำสายสินเสกมาให้ทุกคนแขวนคอไว้คนละเส้น
หากคืนนี้เห็นอะไรผิดปกติก็อย่าร้องอย่าทักเดี๋ยววิ่งหนีเป็นอันขาดมันจะเกิดอันตรายจากการหกล้มหรือวิ่งชนสิ่งของตกน้ำตกท่าพ่อหลวงพ่อสั่งความเสร็จก็หิ้วย่ามเดินไปที่ท่าน้ำหน้าวัดให้ลูกศิษย์ที่ชื่อโตเป็นคนพายเรือหลวงพ่อไม่ไปไม่ได้หรือครับมันดึกแล้วนะโตแข้งขาสั่นรู้ว่าหลวงพ่อจะไปตามหาหัวของศพตอนนี้ศพกำลังเฮียนตอนนี้ศพกำลังเฮียนต้องไปเอาหัวมาคืนตัวแล้วทำพิธีสะกดหลวงพ่อเห็นจะทนเฉยต่อไม่ได้แล้วลำน้ำสายใหญ่ไหลผ่านหน้าวัดตลอดจนเขตชุมชนอีกหลายหมู่บ้านเป็นทั้งเส้นทางสัญจรรวมทั้งอาหารเลี้ยงผู้คนปกติกลางคืนมักจะมีคนมาหาปลาแต่คืนนี้มีเพียงเรือลำเดียวเป็นของสองพ่อลูกคือลุงชุมกับลูกชายชื่อไอ้โชคเสียงฝีพายดังจ๋อมทวนกระแสอันเงียบสงัดเสียงหมาเห่าหอนบนฝั่งแทรกขึ้นมาเป็นระยะไม่ได้ทำให้หวาดหวั่นพันพึงแต่อย่างใดสองพ่อลูกตามเก็บปลาที่วางตะข่ายไว้คืนนี้ได้ปลามากโหอาจจะด้วยคนหาปลารายอื่นไม่มีเลยข่าวลือไม่ดีก่อนหน้านี้เรื่องที่สองผัวเมียโดนผีหลอกทำให้ไม่มีใครอื่นกล้าออกมาหาปลาดีจังนะพ่อไม่ทันไรก็ได้ปลามากเยอะแยะเลยลูกชายปลดปลาตะเพียนตัวอวบใหญ่ออกจากตะข่ายส่งลงไปดิ้นใต้ท้องเรือพ่อขาวลือแท้ๆทำให้เราไม่มีคนแย่งหาปลาเฮ้อพูดไม่ทันขาดคำมีเรืออีกลำแหวกผ่านม่านหมอกมุ่งหน้ามาทางนี้คนบนเรือส่งเสียงมาก่อนตัวฟังไม่ได้สับใครพายเรือมาทางเราพ่อหมอกลงด้วยมองเห็นไม่ชัดเอาหัวกูมาเอาหัวกูมาเจ้าคนนั้นพูดอะไรอ่ะพ่อเอาหัวอะไรปริศนานี้ไอ้โชคทำได้เพียงชูตะเกียงสุดแขนหวังให้แสงไฟช่วยมองเห็นคนหาปลาระแวกนี้รู้จักกันคนหาปลาระแวกนี้รู้จักกันทั้งนั้นเห็นแค่เงาก็ยังจำได้แต่ไม่ว่าจะมองยังไงก็ไม่อาจเดาได้คนนั้นเป็นใครท่าทางเหมือนพายเรือผ่านมาไม่ใช่พวกหาปลาเรือลำนั้นเข้ามาใกล้ถึงรู้ว่าเป็นโรงศพลอยน้ำร่างที่นั่งอยู่ในโรงปัสจากศีรษะลุงชุมกับลูกชายพายเรือหนีไม่ทันอารามตกใจทำเอาเรือล่มจะรีบไปไหนบอกมาก่อนหัวอยู่ไหนเอาหัวกูมาเสียงเยือกเย็นได้ตามหลังมาทุกทีมีแต่หัวแม่ตีนกูนี่ไอ้ผีลุงชุมจ้องแขนตีน้ำไปข้างหน้าหายใจแทบไม่ทันแล้วถ้าไม่บอกได้เจอดีแน่เฮ้อโล่งผีตามมาติดๆผีหัวขาดใกล้จะคว้าคอไอ้โชคทันใดนั้นมีเรืออีกลำเข้ามาใกล้คนนั่งบนเรือคือหลวงตาทองมีลูกศิษย์ทันใดนั้นหลวงพ่อก็โยนสายสิญจน์ออกมาคล้ายปิวมากับลมกระทบร่างผีหัวขาดราวกับแส้ทำเอากระเด็นตกน้ำไปด้วยโอ้ยร้อนร้อนเร็วโตช่วยสองคนขึ้นมาจากน้ำก่อนเร็วได้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อมายุ่งเรื่องของข้าทำไมข้าแค่มาหาหัวของข้าผีหัวขาดพลอยขึ้นมาบนผิวน้ำกลายเป็นจระเข้ดวงตาแดงราวกับถ่านไฟจะหาหัวอาตมาไม่ว่าแต่อย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องนี้อาตมาเห็นจะยอมอยู่เฉยไม่ได้นอกจากสายสิญจน์หลวงพ่อทองยังมีโลหะอาถรรพ์เป็นไม้เด็ดเอาไว้กำราบผีร้ายไม่ทันเอาออกมาก็แทบหงายข้างลงน้ำดีที่ลงชมช่วยคว้าไว้ได้ข้าแค่ต้องการหัวของข้าจะได้ไปแก้แค้นจากคนที่ทำกับข้า
จระเข้ตัวใหญ่กว่าเรือเสียอีกเอาส่วนหัวกระแทกเรือจะทำให้ล่มไปอีกลำทั้งสี่ชีวิตหัวสั่นหัวคอนแต่ยังช่วยประคองเรือไว้ได้หยุดเธอโยมเราอยู่กันคนละภพแล้วอย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยเวรเวรอะไรกันเป็นพระมาเกี่ยวอะไรด้วยถ้าไม่ได้แก้แค้นข้าคงไม่สงบใครหน้าไหนมาขวางมันต้องตายคัดท้ายเรือให้มันนะโตหลวงพ่อเห็นทีจะต้องเอาจริงไม่งั้นไม่สำนึกได้เลยครับหลวงพ่อเหล็กขนันถูกนำออกมาจากในย่ามในเมื่อพูดกันดีๆไม่ฟังก็จำต้องใช้อิทธิฤทธิ์เข้ากำราบคิดหรือว่าเศษเหล็กพวกนั้นจะทำอะไรข้าได้ตะปูขนันถูกโยนลงน้ำเหมือนจะไม่ให้ใกล้กับตัวจระเข้ทันใดนั้นมันต้องพลิกหงายท้องเหมือนถูกตีตะปูจมลึกเข้าไปในเนื้อมันร้อนเหมือนเหล็กเพิ่งเผาไฟมาจนแดงทำเอาจระเข้ผีร้องโหยหวนออกมาเป็นเสียงคนขึ้นสภาพจากจระเข้เป็นผีหัวขาดหลวงพ่อทองเห็นว่าทรมานจนสิ้นฤทธิ์แล้วจึงเรียกตะปูขนันกลับมาร่างวิญญาณของผีหัวขาดพันสลายไปพร้อมกับหมอกคลื่นอากาศโป่งโล่งอย่างที่เคยเป็นมาพายไปต่อเร็วโตโยมสองคนด้วยไปช่วยกันหาหัวของศพครับหลวงพ่อรากไม้ชายน้ำมีอยู่ทั่วไปหลวงพ่อใช้สมาธิติดต่อกับโลกวิญญาณสัมมาทิฏฐิที่อยู่บริเวณนี้เจ้าที่ได้ชี้ไปยังจุดหนึ่งหลวงพ่อใช้สายสินโยนลงไปเกี่ยวสิ่งที่ติดอยู่ใต้น้ำพ่อออกแรงดึงปรากฏว่ามีศีรษะมนุษย์ลอยขึ้นมาลุงชมกับลูกชายจากที่ตั้งใจหาปลาเลยต้องร่วมมือด้วยพยายามใช้ด้ามพายเขี่ยศีรษะให้เข้ามาใกล้แต่กระแสน้ำได้พัดพาให้ห่างออกไปจมบ้างลอยบ้างที่ทางไปยังท่าน้ำหน้าวัดไม่ต้องกลัวพายเรือตามอย่างเดียวพอคงได้เจอกันที่วัดทางด้านศาลาพวกผู้ใหญ่ทยอยกลับเหลือเพียงน้าไผ่กับน้าอาดน้อยเปียแดงประสบการณ์สอนให้รู้ว่าต้องจุดธูปเพื่อกบกลิ่นของศพรวมทั้งจุดตะเกียงกระป๋องไว้อีกหลายดวงจะได้อุ่นใจสิ่งของพวกนี้เจ้าภาพเตรียมไว้ให้ใช้อีกเยอะมีเสียงหมาเห่าโหยหวนคล้ายจะบอกถึงการมาของสิ่งเหนือธรรมชาติความง่วงทำให้แต่ละคนไม่อยากตื่นขึ้นมารับรู้อีกผีจะหลอกก็ช่างจะมีก็เพียงน้อยที่ลุกขึ้นมาเพราะปวดปัสสาวะเรื่องจะเรียกเพื่อนไปส่งห้องน้ำคงยากเอี๊ยไปส่งหน่อยปวดชีจะปลุกทำไมวะเอ็งก็วิ่งไปสิรีบไปรีบกลับเตี้ยตอบอย่างรำคาญน้อยจำต้องวิ่งจากศาลาไปปล่อยเบาที่ซ่วมหลังกุฏิพระซึ่งอยู่ถัดจากศาลาตั้งศพออกไปนับร้อยเมตรอีกใจอยากหลบไปนอนในกุฏิพอใกล้สว่างค่อยกลับมาแต่มันจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อนจำต้องย้อนกลับเข้ามาทำหน้าที่เสียงหอนเย็นเยือกของหมาในวัดดังแรงขึ้นเรื่อยๆน้อยรู้สึกโปร่งแล้วกลัวไปก็เท่านั้นเดินเกาะราวบันไดศาลาก้าวขึ้นไปทีละขั้นทันใดนั้นก็มองเห็นบางสิ่งโฉบหน้าขึ้นไปก่อนทำเอาหลับตาปี๋น้อยพยายามนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วอยู่ในใจคงคิดมากไปเองนกฮูกตัวนั้นบินโฉบหน้าจับหนูบนศาลาน้อยต้องถอนใจยาวที่แท้ก็นกนี่เองทำไมถึงมองเห็นเป็นหัวคนไปได้นะน้อยมัวแต่ก้มหน้าเดินจึงไม่ทันมองเห็นศพเด้งขึ้นมานั่งคราวนี้มีส่วนหัวเป็นศพสมประกอบแล้วน้อยยืนตะลึงกับภาพสยดสยองที่ไม่มีใครช่วยแบ่งปันความกลัวในพริบตานั้นศพก็หงายหลังลงโลงดังปึ้งน้อยมันร้องเสียงหลงจะวิ่งลงศาลาส่วนทางกับพวกของหลวงพ่อเลยช่วยกันจับไว้หาไม่แล้ว
อาจพัดตกบันไดได้รับบาดเจ็บหลวงพ่อรีบไปดูศพพบว่าส่วนหัวได้กลับมาหาร่างแล้วจึงทำพิธีสะกดและให้ปิดฝาโลงสิ่งที่ขาดไปก็ได้ขึ้นมาแล้วอยู่อย่างสงบนะโยมเพิ่มอย่าจองเวรกันอีกเลยเหตุการณ์ต่อจากนั้นเมื่อญาติญาติมาพร้อมหน้ากันได้ให้เก็บศพไว้ในโกดังพอครบกำหนดจึงนำออกมาเผาปิดตำนานผีเฮียนนักเลงโตวิถีชีวิตของคนสองฝั่งลำน้ำยังคงเป็นไปตามคันลองเดิมพอสิ้นนักเลงไปคนหนึ่งก็มีคนใหม่พองาดขึ้นมาสร้างชื่อสร้างวีรกรรมส่วนความขัดแย้งใดๆที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามกงกรรมกงเวียนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วน้อยสลบเหมือดไปไม่รู้เรื่องราวใดๆอีกฟื้นขึ้นมาอีกทีก็มีน้ำมนต์จับมือหลวงพ่อช่วยผมให้แต่ก็เป็นไข้อยู่หลายอาทิตย์จนผมร่วงหมดหัวเรียกว่าหัวโกนกันเลยทีเดียวหลวงพ่อเห็นจะใช้โอกาสนี้บวชเนนให้เสียเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้